สวัสดีค่ะท่านทูตเอ็กค่ะจากการที่ท่านทูตได้มีโอกาสทำงานในหลายประเทศแล้วก็ในส่วนของนอร์เวย์เองในหลายๆเมืองนะคะท่านทูตได้มีโอกาสใกล้ชิดกับชุมชนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะอยากจะทราบเหมือนกันว่าท่านทูตเห็นอะไรที่เป็นจุดเด่นร่วม common strength ของคนไทยในต่างประเทศนะคะพี่อยู่หลายๆประเทศมาเนี่ยแต่นอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ชุมชนไทยเยอะที่สุดนะคะที่เราดูแลมากที่สุดเพราะว่าจำนวนนะคะที่อยู่ประเทศอื่นก็จะน้อยกว่านี้พม่าจีนสหรัฐเนี่ยยกเว้นสหรัฐชุมชนไทยเยอะก็จริงแต่พี่ไปทำงานคณะผู้แทนถาวรสหประชาชาติเพราะฉะนั้นก็จะทำเรื่อง UN ใช่ไหมคะไม่ได้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยมากนักมาเนี่ยก็คือเริ่มจะคุ้นเคยแล้วก็ต้องดูแลชุมชนไทยมากก็คือตอนที่เป็นกงสุลใหญ่ที่เซี่ยเหมินแต่ก็จำนวนยังไม่เยอะนะคะอันนั้นหลักพันมาที่นี่ 30,000 และไอซ์แลนด์อีก 1,500 นะคะก็เยอะมากเลยแต่ว่าที่ได้สัมผัสเนี่ยสิ่งที่เป็น common strength หรือเหมือนกันเนี่ยก็คือความมีน้ำใจนะคะความมีน้ำใจของคนไทยใจดีเนาะไปไหนแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ชุมชนไทยที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอย่างที่พี่ไปเนี่ยสวาบัตนี่คนนอร์เวย์เองยังไม่ค่อยได้ไปเลยนะสวาบัตนี่คือยังไงดีอ่ะเป็นที่ที่พิเศษจริงๆอ่ะซึ่งที่นั่นนี่ก็น่าสนใจมากมีชุมชนไทยอยู่ตั้งหลักร้อยอ่ะแล้วก็อยู่มานานนะคะอยู่ไม่ใช่แบบปี2ปีอยู่19ปี20ปีนะคะเข้มแข็งมากเพราะว่ามีความแตกต่างแน่นอนนะทางวัฒนธรรมพี่บอกได้เลยมัน wild แล้วไปแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหเก่งมากๆนะคะแล้วเขาสามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถรวมตัวกันได้คือชุมชนไทยในนอร์เวย์เนี่ยเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะมีศักยภาพอยู่แล้วนะคะพี่แค่มาช่วยนะคะส่งเสริมศักยภาพนั้นให้เด่นขึ้นมาค่ะก็ถ้าถามกลับก็คือว่าท่านทูตมองว่าแล้วก็ความมีน้ำใจของคนไทยนี่แหละก็เลยทำให้เขาอยู่กันเหนียวแน่นเพราะเอื้ออาทรกันมีน้ำใจความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะคะและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้ากันได้กับสังคมนอร์เวย์พี่มองว่าคนไทยอ่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกับคนนอร์เวย์มากนะเราไม่คิดว่าเราจะอะไรมีส่วนร่วมกันได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์เนี่ยคือความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะนอร์เวย์เนี่ยเขามองประเทศไทยนะหนึ่งคนไทยก็น่ารักนะคะเขาชอบคนไทยชอบอาหารไทยชอบไปเที่ยวประเทศไทยนะ ก่อนโควิดนี่คนนอร์เวย์ไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยปีหนึ่ง106นะคะ เยอะมากแล้วพอโควิดเนี่ยพี่จำได้ไปส่งคนไทยกับตอนนั้น repatriation flight ก็มีคนนอร์เวย์สามีป้ามาบอกพี่บอกว่าไออยากกลับไปกักตัวที่ไทย อยากคือคิดถึงบ้านที่เมืองไทยนะคะ อันนี้คือความรู้สึกที่นอร์เวย์มีให้ไทย ส่วนคนไทยเองเนี่ยที่ส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่จำนวนมากก็คือสมรสนะคะ กับชาวนอร์เวย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนอร์เวย์นะคะ เข้ากันได้ดีพี่ว่าเมื่อสักครู่ท่านทูตใช้คำที่น่าสนใจมากก็คือการสร้างความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยมาจากส่วนของภาคประชาชนส่วนใหญ่ทีนี้ในฐานะที่จีเป็นชุมชนไทยที่นี่เราก็จะพอทราบฟีดแบ็กเวลาที่คุยกับคนนอร์เวย์ว่าเขารู้สึกยังไงกับคนไทยแต่ในระดับของการทูตเองที่ท่านทูตคุยกับหน่วยงานราชการหรือระดับสูงของกระทรวงของที่นอร์เวย์เนี่ยค่ะส่วนราชการของนอร์เวย์เนี่ยเวลาถามเขาเรื่องเกี่ยวกับชุมชนไทยเขามีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างมีฟีดแบ็กที่ดีมากนะคะทุกระดับนะคะไม่ว่าจะระดับผู้แทนระดับสูงมากๆของนอร์เวย์นะคะหรือว่าภาคส่วนต่างๆสังคมของนอร์เวย์ที่ได้คุยเนี่ย เขาก็จะบอกตรงกันว่าพอพูดถึงคนไทยก็บอกคนไทยน่ารักที่นี่มีร้านอาหารไทยเมืองนี้มีร้านอาหารไทยนะ เขาไปทานมาแล้วเขาชอบมากแล้วเขาก็จะบอกว่าคนไทยถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยก็มักจะพูดว่าชุมชนไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชนต่างชาติที่มีคุณค่ากับสังคมนอร์เวย์นะคะเป็น valuable asset ของ Norwegian society นะคะซึ่งพี่ก็ฟังแล้วเราในฐานะเป็นทูตนะเราก็ชื่นใจนะคะแล้วก็อยากที่จะฝากสิ่งนี้ไว้กับชุมชนไทยนะคะขอให้รักษาความดีนี้ไว้ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะดีมากๆเลยค่ะ